ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะก็มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดเนี่ยต้องตั้งคำถามไปยังพลเอกประยุทธ์ว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรอยู่จะเดินหน้าบริหารประเทศต่อทำไมนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดกระทำหรือจะทำกันเองเพื่อปิดข่าวการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นั้นก็สะท้อนว่าผู้มีอำนาจเนี่ยขาดความรู้ความสามารถโดยเฉพาะการทำนโยบายให้สำเร็จทำบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยเศรษฐกิจดีขึ้นการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นั้นไม่มีความชอบธรรมทุกที่ทำทุกอย่างก็เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งต่อนะแม้กระทั่งการถวายสัตว์ก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดสาระสำคัญบางส่วนนะครับโดยเฉพาะการรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่รัฐบาลนั้นจึงไม่มีอำนาจที่จะมาแถลงนโยบายนะเพราะถวายสัตว์นั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะฮะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องนี้เป็นหลักนะครับค่ะแล้วก็จี้ไปเรื่องที่พลเอกประยุทธ์นะคะเข้าไปดูทั้งกระทรวงกลาโหมดูทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูทั้ง DSI ไปดูทั้งดูหมดเลยนะนโยบายเศรษฐกิจด้วยตัวเองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกอย่างนี้ว่าต้องการรักษาฐานอำนาจอยากจะอยู่ยาวโดยมีรัฐธรรมนูญคอยเอื้อแล้วก็มีกองกำลังทหารคอยสนับสนุนแล้วก็ตามประสานะคะแบรนด์เนี่ยตามยี่ห้อของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ต้องมีประโยคเด็ดซะหน่อยบอกว่าเป็นความหลงตัวเองโอ้โหเป็นความหลงตัวเองเดี๋ยวเรามีเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับไปลองฟังเสียงกันครับสรุป5ปีที่ผ่านมานะถ้าเหตุเกิดระเบิดอย่างนี้นะไม่ว่าใครจะทำอะไม่ว่าที่คุณจะอ้างว่าคนบ้านเมืองมันไม่สงบเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้ยังมาก่อกวนอีกเนี่ยหรือพวกคุณจะทำกันเองนะเพื่อป่วนนะปิดข่าวเรื่องถวายสัตว์ไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็แสดงว่าคุณเนี่ยขาดความรู้ความสามารถไงในการที่จะทำนโยบายให้ประสบความสำเร็จทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษที่ตัวเองตัวเองที่อยากเป็นอยากมีอำนาจถ้ารู้จักรับผิดชอบชั่วดีนะอะไรถูกอะไรผิดตอนนี้อย่าว่าแต่เขาเลยเราก็เห็นหลักฐานมันชัดเจนนะรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้คุณพูดไว้แค่นี้ปฏิเสธไม่ได้โดยที่ขาดเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดเนี่ยนะผมก็ขอแนะนำไปเลยว่าให้ถอยดีกว่าช่วงนี้ถอยยังไงถอยก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษซะกับขอกราบบังคมทูลถวายสัตว์ใหม่ใช่ไหมแล้วแถลงนโยบายใหม่แล้วถึงปฏิบัติหน้าที่ทำให้มันถูกขั้นถูกตอนที่กฎหมายกำหนด